รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEasy English. Will, would, shall, should, can, could. Will, would, shall, should, can, could. เอ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพันชิตาเมธิภาชัยนะคะมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วในรายการ Easy English รายการภาษาอังกฤษที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหลักภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะคะขอเพียงแค่คุณเปิดใจแล้วเราจะได้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะแม่คุณผู้ชมคะเมื่อกี้นี้พันกำลังพยายามนับคำที่เป็นกริยาชั่วอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่คำกันแน่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องกริยาช่วยกันเป็นตอนที่2จริงๆแล้วค่ะกริยาช่วยนี้เขามีตั้ง24ตัวแม่เท่าอายุพันเลยนะคะคุณผู้ชมบอกใช่หรอนะคะดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่ว่าใช้ไม่ยากหรอกค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพันจะนำคำกริยาช่วยคำไหนมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในวันนี้บ้างแล้วคำเหล่านั้นเนี่ยเขามีวิธีใช้กันยังไงบ้างแม่อย่ารอเลยนะคะรอไม่ไหวแล้วอยากจะชมแล้วนะคะเครื่องกำลังติดเลยไปชมกันเลยค่ะตอน auxiliary verb กริยาช่วยตอนที่3 will would shall should can could วันนี้มาต่อเรื่องกริยาช่วยกันอีกนะคะการใช้ will would shall should willWould, shall, should เป็น verb ช่วยอีกกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจาก verb to have, verb to do, verb to be ที่กล่าวไปในรายการตอนที่แล้วปกติเราใช้ will, would, shall, should เป็น verb ช่วยได้อย่างเดียวเพื่อแสดงความชัดเจนของช่วงเวลา will, would, shall, should แปลว่าจะบ่งบอกถึงการกระทำที่จะเกิดหรือคาดว่าจะเกิดในอนาคตโดยที่ will ใช้กับประธานได้ทุกตัว would เป็นรูปอดีตของ will และ shall ใช้กับประธานที่เป็น I หรือ we เท่านั้นโดย should เป็นรูปอดีตของ shall ปัจจุบันนิยมใช้ will มากกว่า shall ตัวอย่างเช่น I will return หรือ I shall return ฉันจะกลับมาI will not go to work tomorrow. พรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปทำงาน He said he would return. เขาบอกว่าเขาจะกลับมาในบางครั้งเราใช้ will, would ในประโยคขอร้องอย่างสุภาพโดยการทำให้เป็นประโยคคำถามแล้ววาง will, would ไว้หน้าประโยคเช่น Will you send me the book, please? คุณจะช่วยส่งหนังสือให้ฉันได้ไหมWould you please pass me that letter? คุณจะช่วยส่งจดหมายฉบับนั้นให้หน่อยได้ไหมส่วนคำว่า should อาจใช้ในความหมายควรหรือควรจะตามด้วย verb หลัก infinitive ตัวอย่างเช่น We should go now. เราควรจะไปเดี๋ยวนี้ Should I tell Jane about her test? ฉันควรจะบอกเจนเรื่องการสอบของเธอไหมข้อสังเกตที่สำคัญนะคะเราจะเห็นได้ว่า verb หลักหลัง will, would, shall, should จะต้องเป็น infinitive คือกริยาช่องที่1ไม่เติม s หรือ es นอกจากนี้ในประโยคคำถามสามารถใช้ will, would, shall, should ขึ้นต้นประโยคได้เลยและเติม not หลัง will, would, shall, should ได้เลยในประโยคปฏิเสธค่ะตัวอย่างเช่นI will not go to work tomorrow. ฉันจะไม่ไปทำงานพรุ่งนี้
We should not do that. เราไม่ควรทำอย่างนั้น Shall we go? เราจะไปกันไหมในภาษาพูดเรามักใช้รูปย่อ Won't แทน Will not Wouldn't แทน Would not และ Shouldn't แทน Should not คราวนี้มาดูการใช้ Can Could 1 Can Could เป็น verb ช่วยเท่านั้นมีความหมายว่าสามารถโดยมีหลักการใช้คือ can หมายถึงความสามารถในปัจจุบันและใช้ could เมื่อกล่าวถึงความสามารถในอดีตตัวอย่างเช่น Can you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Yes, I can. ได้ค่ะ He cannot ride a bicycle. เขาขี่จักรยานไม่ได้ He could swim when he was young.เขาว่ายน้ำได้ตอนที่เขาเป็นเด็ก 2. ในบางครั้งเราใช้ can could ในประโยคขอร้องโดยที่ could จะฟังดูสุภาพมากกว่า can เช่น Can you lend me your pen? Could you lend me your pen? ทั้งสองประโยคแปลว่าคุณให้ฉันยืมปากกาของคุณได้ไหมแต่ประโยคที่2เราใช้ could แทน canจะฟังดูสุภาพมากกว่าค่ะฟังอีกครั้งนะคะ Can you lend me your pen? Could you lend me your pen? 3. ใช้ can, could ในประโยคขออนุญาตโดยที่ could จะดูสุภาพมากกว่า can เช่นกันเช่น Can I open that window? ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ไหม Could I open that window?ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ไหม 4. ใช้ can เมื่อต้องการให้ความช่วยเหลือเช่น Can I help you? ให้ฉันช่วยอะไรคุณไหม Can I carry your bag? ฉันถือกระเป๋าคุณให้ไหมการใช้ can และ could ก็มีข้อสังเกตเหมือนเดิมค่ะคือหลังกริยา can, could จะต้องเป็นกริยาช่องหนึ่งและไม่เติม s หรือ esและไม่ต้องใช้ verb to do มาช่วยในประโยคคำถามและปฏิเสธค่ะแหมคุณผู้ชมท่านก็เพิ่งรู้นะคะว่าคำกริยาช่วยบางคำเนี่ยเราใช้แล้วก็ฟังดูสุภาพสุภาพเนี่ยเหมือนเราอยู่ในลอนดอนนะอยู่ในอังกฤษนะคะอย่างเช่น Can I open the window? Can I open the window? ขออนุญาตเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมคะนะดูสุภาพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ could แทน can เนี่ยก็จะเพิ่มดีกรีความสุภาพขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีใช้กริยาช่วยพวกนี้อย่างถูกต้องนะคะแม่ต้องดูเป็นพจนานุกรมอังกฤษเชียวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะคำกริยาช่วยอย่างเช่น can could will would shall should ที่เราเรียนกันไปในช่วงที่แล้วเนี่ยเรายังมีอีกนะคะแต่ว่าในช่วงนี้กริยาช่วยของเรามีทั้งสุภาพและมีทั้งคำที่เรามาใช้ในการใช้แนะนำอีกนะคะอีกนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมคะไม่กี่คำนะคะแล้วก็ในช่วงต่อไปนั้นเราจะไปรู้จักกับคำอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้ในช่วงที่2ของ auxiliary verb กันต่อเลยค่ะตอน auxiliary verb กริยาช่วยตอนที่4May, might, must, need, dare, used to, ought to. มาต่อเรื่องกริยาช่วย may, might นะคะ May, might มีความหมายว่าอาจจะใช้ในการคาดการเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคตโดยที่ may เป็นรูปปัจจุบันและ might เป็นรูปอดีตของ may ตัวอย่างเช่นI may not go to the meeting. ฉันอาจจะไม่ไปประชุม He might have come with us 2 days ago. ฟังอีกครั้งนะคะ He might have come with us 2 days ago. เขาอาจมากับเราเมื่อ2 วันก่อนข้อสังเกตประโยคที่2นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดผ่านมาแล้วจึงใช้ might แทน may ค่ะบางครั้งเราใช้ may ในการขออนุญาตที่เป็นทางการกว่า can, couldตัวอย่างเช่น May I borrow your book? ผมขอยืมหนังสือของคุณได้ไหม May I go to the party with you?
ขอฉันไปงานเลี้ยงกับคุณได้ไหมเราใช้เมย์เพื่อแสดงความปรารถนาความหวังหรืออวยพรโดยFood. ฉันจะต้องเลิกกินอาหารจานด่วนให้ได้เลยสำหรับการใช้คำว่า need เป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วยเมื่อ need เป็นกริยาหลักเราจะใช้กับคำนามแปลว่าต้องการมากเช่น I need some help ฉันต้องการความช่วยเหลือเมื่อ need เป็นกริยาช่วยจะใช้กับ verb ช่อง1ไม่มี to นะคะYou needn't worry. คุณไม่ต้องกังวลนะ It needn't cost very much. มันไม่จำเป็นต้องแพงมากใช้ need กับ to infinitive หรือ to ตามด้วย verb ช่องหนึ่งแปลว่าจำเป็นต้องทำอะไรเช่น She needs to sleep. เธอจำเป็นต้องนอน We need to discuss.พวกเราจำเป็นต้องปรึกษากันแล้วนะใช้ need กับ verb ing หรือ gerund หมายถึงจำเป็นต้องได้รับการทำอะไรตัวอย่างเช่น The house needs cleaning บ้านจำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาดมาดูการใช้ dare บ้างนะคะ dare แปลว่ากล้าเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย dare เป็นกริยาหลักต้องตามด้วยคำกริยาที่มี to นำหน้าเสมอเช่น She dares to say what she thinks เธอกล้าที่จะพูดในสิ่งที่เธอคิดเมื่อ dare เป็นกริยาช่วยจะต้องตามด้วยกริยาช่องหนึ่งเสมอเช่น Dare you tell me คุณกล้าบอกฉันไหม I didn't dare send the letter ฉันไม่กล้าส่งจดหมายไปคราวนี้มาดูเรื่องการใช้ ought to กันค่ะOught to แปลว่าควรจะเหมือนคำว่า should แต่ให้ความรู้สึกว่าจำเป็นหรือเร่งด่วนกว่าตัวอย่างเช่น We ought to say it like that เราควรจะพูดอย่างนั้นแหละ We ought to go home เราควรจะกลับบ้านเราอาจใช้ ought to สำหรับการคาดคะเนจะแปลว่าน่าจะตัวอย่างเช่น It ought to rain todayวันนี้ฝนน่าจะตกมาถึงการใช้ used to นะคะ used to แปลว่าเคยเป็นสิ่งที่เคยทำในอดีตปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วใช้เป็นกริยาช่วยเท่านั้นต้องต่อด้วย verb ช่องหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่น I used to be a boss ฉันเคยเป็นเจ้านายมาก่อน He used to smoke เขาเคยสูบบุหรี่มาก่อนShe used to live in Korea. เธอเคยอยู่ในเกาหลีมาก่อนข้อควรระวังคือหากจะใช้ used to ที่มีความหมายว่าเคยอย่าเผลอเติม verb to be ลงไปด้านหน้าเพราะความหมายจะเปลี่ยนไปเลยค่ะเช่น He used to smoke. เขาเคยสูบบุหรี่มาก่อน He is used to smoking. เขาคุ้นเคยกับการสูบบุหรี่ตอนนี้เขาก็ยังสูบอยู่
เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้จากกริยาช่วยหรือว่า auxiliary verb กันไปแบบครบถ้วนกระบวนความแล้วนะคะเราใช้เวลากันถึง2ตอนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรานั้นอยากจะเจาะลึกแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้โฟกัสกันทีละตัวจนเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นยังไงล่ะคะเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคือช่วง tips ที่พันนั้นจะนำเอาเกรดเล็กเกรดน้อยที่น่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาแบ่งปันกันในสำหรับวันนี้นะคะพันขออนุญาตนำเสนอคำศัพท์ที่ใช้อธิบายถึงอารมณ์นะคะที่เรานั้นแหมเวลาเดี๋ยวนี้เขาบอกกันนะว่ามีอะไรอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลนะคะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะนำมาเกี่ยวกันได้ยังไงนะอ่ะอย่างกันนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอารมณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษนั้นเราจะสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้างมาดูอารมณ์แรกเลยนะคะ I am very angry อารมณ์อะไรคะติ๊กต๊อกอารมณ์โกรธนะคะถ้าเรานั้นโกรธหรือว่าเห็นใครโกรธนะคะเราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ว่า angry สะกดนะคะ angry angry แปลว่าโกรธนะคะ I am very angry โกรธมากเลยนะไม่ได้กินข้าวกลางวันนะอันนี้ออกแนวโมโหหิวนะคะต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์นะคะซึ่งเราอาจจะมีอารมณ์นี้กันในหลายๆช่วงเวลาเนี่ยเวลาเราเจอสัตว์น้อยๆที่เราอาจจะไม่ชอบนะคะหรือว่าเราต้องเจอสิ่งที่ท้าทายที่เราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรนั่นคือความกลัวนะคะถ้าเราจะบอกว่าเรานั้นกลัวเราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ว่า fear สะกดนะคะ f e a r fear แปลว่ากลัวนะคะ are you fear นะคะคุณกลัวหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะเป็นอารมณ์หนึ่งนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยเป็นเวลาที่เรานั้นมีใครบอกว่าเธอคนนี้ก็ชอบเธอเราก็จะอายนะคะอายภาษาอังกฤษนะคะเราจะออกเสียงว่า shy นะคะชายสมชายเนี่ยแหละค่ะชายเดียวกันเลยนะคะ shy นะคะ shy shy แปลว่าอายค่ะต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นี้คำแรกที่พันนำเสนอไปคือคำว่าโกรธแต่ว่าคำต่อไปนี้เนี่ยเป็นคำที่โกรธแบบคุมสติไม่อยู่เลยนะคะเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยโกรธแบบเรารู้ตัวแต่อันนี้เนี่ยโกรธแบบบ้าคลั่งนะคะนั่นคือคำว่า mad นะคะ mad แปลว่าบ้าคลั่งหรือว่าโกรธแบบโกรธมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเลเวลของอารมณ์โกรธค่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะคะว่าพันเนี่ยทำอะไรกับภาษาอังกฤษแต่ดูไม่เครียดเลยดูเริงร่านะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคำศัพท์วัยรุ่นสมัยนี้จะพูดว่าล้านลาเนี่ยหรือว่าร่าเริงนั่นเองนะคะคำว่าร่าเริงภาษาอังกฤษนั้นเราจะออกเสียงได้ว่า cheerful นะคะสะกด cheerful cheerful ร่าเริงนะคะแต่ร่าเริงเกินไปนี่ไม่ดีนะคะจะกลายเป็นติงตองไปนะคะต่อไปค่ะเวลาที่เรานั้นรู้สึกรักใครสักคนคำนี้พันว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตามเพณีบ้านเรานะคะเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นสังคมแห่งความรักกันอยู่แล้วรักพี่รักน้องรักเพื่อนรักคุณครูรักสัตว์เลี้ยงรักแมวอะไรอย่างงี้นะคะคำว่ารักในภาษาอังกฤษนะคะเห็นได้บ่อยมากๆเลยนั่นคือ love สะกดนะคะ love เขามีเพลงด้วยนะ l มองทางนั้นไม่มี o นี่ฝึกร้องคำนี้นะสะกดคำนี้ได้แม่นยำเลยนะคะต่อไปเรามีคนรักแล้วก็เป็นธรรมดานะคะบนมนุษย์โลกนี้ต้องมีคนเกลียดนะคะคำว่าเกลียดในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะออกเสียงได้ว่า hate 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 เกลียดนะคะเกลียดอ่ะอันนี้เกลียดคนสวยเนี่ยต่อไปนะคะอีกคำหนึ่งนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะเห็นกันใน
หน้าจอโทรทัศน์นะคะว่าเป็นช่วงที่คืนความสุขให้กับประชาชนคำว่าความสุขนะคะในภาษาอังกฤษนั้นนะคะนั่นคือ happy สะกดนะคะ happy แปลว่ามีความสุข I am very happy ฉันมีความสุขมากเหลือเกินนะคะ happyแปลว่ามีความสุขค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขนะคะเราก็เติม you and นำหน้าคำว่า happy ไปนะคะคำว่าไม่มีความสุขในภาษาอังกฤษก็คือ unhappy 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 ไม่มีความสุขนะคะ I am very unhappy with you ฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันมีความสุขฉันอยู่กับแมวดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปถ้าเกิดว่าเรานั้นเห็นใครเรียนจบเห็นใครแต่งงานเห็นใครได้เลื่อนตำแหน่งเราจะต้องไปแสดงความยินดีนะคะแล้วเราก็ต้องบอกว่า I am so glad นะคะคำว่ายินดีในภาษาอังกฤษรู้สึกยินดีนะคะเขาพูดว่า glad G L A D gladแปลว่ารู้สึกยินดี I am so glad to see you ผมรู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่เจอคุณนะคะคุณณเดชอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปเสียใจนะคะเราก็มีหลากหลายอารมณ์คุณผู้ชมคะวันนี้พันรู้สึกว่าตัวเองปกติดีหรือเปล่ามีหลายอารมณ์มากเลยนะคะคำว่าเสียใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดว่า sorry อย่างเช่นฉันรับรักเธอไม่ได้ละเพราะฉันมีแฟนแล้ว I am sorry ฉันเสียใจอย่างนี้นะคะ S-O-R-R-Y sorry เสียใจนะคะพอคนนั้นเขาถูกพันปฏิเสธรักไปแล้วเขาก็รู้สึกเศร้าเป็นธรรมดานะคะแหมออกจากน่ารักขนาดนี้ไม่รับรักเขาเนี่ยคำว่า sad ในภาษาอังกฤษเวลาจะรู้สึกเศร้าอะไรอย่างนี้นะคะเราจะพูดว่า sadSAD sad นั่นคือรู้สึกเศร้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกยินดีแล้วก็พอใจนะคะเราจะพูดว่า pleased P L E A S E D pleased I am very pleased to be here ดิฉันรู้สึกยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาอยู่ในที่นี้ I am very pleased to hostThis TV show ดิฉันรู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่เป็นพิธีกรรายการนี้นะคะต่อไปรู้สึกขอบคุณนะคะคำว่าขอบคุณเนี่ยเราใช้พูดว่า thank you นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบอกความรู้สึกว่าเรารู้สึกขอบคุณนะคะเราจะพูดว่า thankful รู้สึกขอบคุณนะคะ T H A N K F U L thankful รู้สึกขอบคุณนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียน2ปอนแต่คุณผู้ชมพูดได้แบบไฟแลบมากๆพันรู้สึกประทับใจนี่ออกอารมณ์มากไปหน่อยนะคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดว่า impressed I M P R E S S E D impressed I amvery impressed with your English รู้สึกประทับใจในภาษาอังกฤษของคุณผู้ชมมากเลยนะคะนี่คือคำว่าประทับใจนะคะมาถึงอีกหนึ่งคำนะคะถ้าเกิดว่าเรานั้นรู้สึกอึดอัดใจนะคะเวียงฟัดงวงฟัดงานะคะคำว่าหงุดหงิดหรือว่าคำว่าเวียงในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า upset U P S E T upsetI am very upset นะคะแปลว่ารู้สึกหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์เสียหรือว่าเหวี่ยงนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถกลับไปบรรยายความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนะคะว่าถ้าเรารู้สึกชอบรู้สึกรักประทับใจหรือว่าเศร้าเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรนะคะคุณผู้ชมต้องฝึกบรรยายความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะคะเพราะว่าเรายิ่งฝึกเราก็ยิ่งเก่งนะคะเพราะว่า practice makes perfect ค่ะส
สำหรับตอนนี้นะคะพันคิดว่าอาจารย์นิภาพรเนี่ยก็รอเราอยู่นานแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆด้วยวิธีการดูหนังดูละครชุดหรือว่าซีรีส์นะคะซึ่งพันคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการเรียนภาษาที่คุณผู้ชมหลายท่านนั้นโปรดปรานมากที่สุดนะคะจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมในช่วงหน้ากับอาจารย์นิภาพรนะคะสำหรับพันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะการฝึกภาษาอังกฤษที่ได้รับการนิยมมากในปัจจุบันเนี่ยก็คือการดูภาพยนตร์หรือการดูซีรีส์ซึ่งวิธีนี้เนี่ยพวกวัยรุ่นชอบกันมากค่ะสิ่งที่ดีเกี่ยวกับการดูภาพยนตร์หรือการดูซีรีส์เนี่ยก็คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเพลิดเพลินและเราสามารถเลือกประเภทภาพยนตร์ที่เราชอบได้ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นดราม่าหรือคอมเมดี้ทีนี้วันนี้ก็จะมีเทคนิคในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ2ประการด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือสิ่งที่ทำได้ขณะที่เราดูภาพยนตร์อย่างที่2คือสิ่งที่เราทำได้หลังจากดูภาพยนตร์หรือซีรีส์แล้วเทคนิคที่1ค่ะระหว่างที่เราชมภาพยนตร์อยู่นั้นเนี่ยเราจะสามารถใช้โอกาสนี้เป็นการฝึกทักษะ listening หรือการฟังได้โดยที่การดูรอบแรกเนี่ยเราอาจจะปิดซับไตเติลซะหรือเราอาจจะเปิดซับภาษาไทยหรือเปิดซับภาษาอังกฤษแล้วแต่ถนัดถ้าเรามีโอกาสดูรอบ2เราก็อาจจะไม่เปิดซับเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ลองฟังดูว่าเราสามารถจับคำจับประโยคที่เขาพูดได้มากน้อยแค่ไหนเทคนิคที่2ค่ะหลังจากการดูแล้วเนี่ยเราจะสามารถฝึกทักษะ speaking หรือการพูดได้ด้วยโดยที่เราอาจจะถามคำถามง่ายๆ3อย่างต่อไปนี้ค่ะถามตัวเองนะคะข้อที่1 What is it about หนังที่เราเพิ่งดูจบไปเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ลองตอบคำถามออกมาเป็นภาษาอังกฤษคำถามที่2 Who is your favorite character and why ใครที่เป็นตัวละครโปรดของเราในเรื่องนี้และทำไมเราถึงชอบเขาอย่างที่3ค่ะ What do you learn from it คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการชมภาพยนตร์หรือการดูซีรีส์เรื่องนี้ขอให้สนุกสนานกับการฝึกภาษาอังกฤษนะคะ